clouds pass, skies are clear. ไลท์นะคะชื่อว่าความเยื้องศูนย์กลางของวงรีเรียนดูภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษมีไหมคะ185อ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ EC อ่านว่าอะไร EC X แล้วอะไรอีก Sen Free Cityeccentricity ความเยื้องศูนย์กลางของวงรีในวงรีที่สร้างขึ้นนะฮะ ec ec แล้วก็ cen tri city eccentric นั่นแหละค่ะนักเรียน eccentricityนะฮะความเยื้องศูนย์กลางในรากศัพท์ของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันแปลว่าเป็นลูกเบี้ยวแปลว่าโคจรไปตามทางซึ่งไม่กลมนะอันนี้ก็มีคำศัพท์อยู่ใน dictionary เหมือนกันคราวนี้เราไปดูในลักษณะของพิจารณาการสร้างวงรีนะวงรีที่สร้างขึ้นมีข้อสังเกตว่าถ้า 2a มากกว่า 2c นะเพียงเล็กน้อย 2a มากกว่า 2c a คืออะไรคะความยาวแกนเอก c คือโฟกัสนะถ้าเขาบอกว่าถ้าแกนเอกยาวกว่าโฟกัสนิดเดียว 2c คือโฟกัสใช่ไหมคะใช่ไหมเขาบอกว่าวงรีนั้นจะมีรูปร่างนั่นเนี่ยขอแก้ไขนิดนึงขอแก้ไขนิดนึงค่ะจะมีรูปร่างยาวเรียวยาวนั่นคือบอกว่าวงรีมีความรีมากถ้า 2a มากกว่า 2c มากคือแกนเอกยาวกว่าระยะระหว่างโฟกัสมากวงรีจะเกือบกลมนะก็คือมีความอะไรนะรีน้อยนะมีความรีน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะรีน้อยหรือรีมากขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างแกนเอกกับระยะระหว่างโฟกัสพอเดี๋ยวเราไปสร้างปุ๊บเราก็จะรู้นะฮะว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงเสร็จยังคะทั้งสองวงรีเลยนะคะทั้งวงรีที่เป็นแกน y เป็นแกนเอกหรือแกน x เป็นแกนเอกก็เช่นเดียวกันคราวนี้ต่อไปโดยทั่วไปเราใช้อัตราส่วนของ c ต่อ a วัดความยาวของวงรีอัตราส่วนนี้เรียกว่าความเยื้องศูนย์กลางนี้ความเยื้องศูนย์กลางหรือ eccentricity ครูก็เลยไปเปิดใน dictionary มาให้ดูนะว่ามันเป็น eccentric แปลว่าอะไรฮะเป็นคำนามนะเป็นคำนามซึ่งแปลว่าลูกเบี้ยวโคจรไปตามทิศทางซึ่งไม่กลมนะไม่กลมในที่นี้ไม่กลมก็คือไม่วงกลมนักเรียน
ไม่มีจุดศูนย์กลางอันเดียวกันนะนี่คือแปลจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วถ้าอยากรู้เนี่ยไปเปิดดูได้ไหมได้แต่ก็ว่าคำว่าฟังก์ชันไม่ต้องเปิดเพราะมันจะแปลว่าหน้าที่มันคนละเรื่องกันนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูที่นิยามไอ้ตัวแปลตัวนี้นักเรียนไม่ต้องจดก็ได้อยากรู้ไปเปิดดูในดิกชันนารีมีนะคะมาดูนิยามบทนิยามความเยื้องศูนย์กลางนะแล้วบอกว่าเขากำหนดวงรีนะโดยที่ A แทนความยาวแกนเอกก็ไม่ใช่เพราะว่า A เดียวแกนเอกจะยาว 2A B แทนความยาวครึ่งแกนโทไม่ได้แทนแกนโทเพราะแกนโทยาว 2B C แทนระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางกับโฟกัสไม่ใช่ระยะระหว่างโฟกัสทั้ง2นะเพราะโฟกัสทั้ง2จะเป็น2 4ค่ะจาก0ไปถึง4กับ0ไปถึงลบ4เนี่ยยาวเท่ากับ4เดียวอัตราส่วน C ส่วน A เรียกว่าความเยื้องศูนย์กลางของวงรีแทนด้วย E ทำไมแทนด้วย E นักเรียนเดาๆว่าทำไมแทนด้วย E สังเกตตัว E เป็นตัวหน้ามั้ย E double C E N T R I C I T Y ใช่ไหมแล้วตัวหน้าเป็นอะไรคะเป็น E เหมือนกับความสูงอะใช้อะไรแทนครั้งเรียน H H มาจากคำว่า high A แทนพื้นที่ A คือ area ใช่ไหมคราวนี้ e จะเท่ากับ c ส่วน a เมื่อ c คืออะไรคะนักเรียน c เท่ากับเท่าไหร่คะเสร็จหรือยังตรงนี้ e เท่ากับ c ส่วน a เมื่อ c เท่ากับความจริงนะมัน c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2มันมาจากไหนเอ่ยมาจากไหนคะเนี่ยมาจากความสัมพันธ์ใช่ไหมความสัมพันธ์ที่บอกว่าอะไรนะb กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2แล้วก็ลบ c กำลัง2ต้องการ c ก็จัดสมการใหม่เอา c มาไว้ทางซ้ายมือก็จะได้เป็น c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ต้องการ c เดียวก็ใส่อะไรเข้าไปใส่รูทลงไปนะคราวนี้ความเยื้องของศูนย์กลางของวงรีมีค่าระหว่าง0และ1คำว่าระหว่างแปลว่าหัวท้ายนับด้วยไหมมีค่า0ได้ไหมคะได้ไหมเนี่ย e มีค่า0ได้ไหมไม่ได้ระหว่างแปลว่าเอาเฉพาะตรงกลางหัวท้ายไม่นับคราวนี้เรามาดูมาพิจารณาค่าของ e นะถ้า c มีค่าเข้าใกล้1หรือ c เกือบกลมไม่ใช่ c นะคะนักเรียน e นะe มีค่าเข้าใกล้1
e เข้าใกล้หนึ่งคราวนี้ค่าของ c กับ a นักเรียนเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าไงอ่ะนักเรียนคะในค่าของเดี๋ยวนะครูดูที่สไลด์นี้แล้วกันตัวอย่างอันนี้ดีกว่าอ่ะนักเรียนมาดูค่า e ขอไปดูที่ค่า e เลยe ก็คือความเยื้องอ่ะถ้าความเยื้องของมันมีค่าจุด01 จุด 05 จุด 68 จุด 87 จุด 95เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างเราจะเห็นนะคะว่าถ้านักเรียนทำเองแล้วนักเรียนจะรู้ว่าแบบไหนมันจะมีความรีมากหรือน้อยคราวนี้เวลาที่คราวที่แล้วที่นักเรียนที่เราเรียนกันนะคะว่าเราจะรู้ว่าเราจะสร้างสมการของวงรีได้หรือไม่สิ่งที่เราต้องรู้มีอยู่2อย่างก็คืออะไรคะต้องรู้ถ้าไม่รู้ทำไม่ได้อย่างถ้าสมมตินักเรียนจะหาสมการวงกลมนักเรียนไม่รู้พิกัดของจุดศูนย์กลางกับไม่รู้ความยาวของรัศมีนักเรียนจะไม่สามารถหาค่าของไม่สามารถหาสมการได้ใช่ไหมคะที่ในวงรีล่ะนักเรียนต้องรู้อะไรบ้าง1ต้องรู้จุดศูนย์กลางเช่นเดียวกันนะจุดศูนย์กลางใช่ค่ะจุดยอดก็ต้องรู้นะต้องรู้ค่าของ a แล้วก็ต้องรู้ค่าของ b แล้วก็ต้องรู้ว่าสมการนั้นน่ะสมการนั้นเราต้องรู้ว่าวงรีนั้นมีแกน a อยู่บนแกน x หรือบนแกน y เพื่อจะได้เลือกสมการได้ถูกต้องนะจากคราวที่แล้วเราก็จะมีโจทย์ต่างๆกันที่จะให้หาเพื่อที่จะนำไปหาค่าของ a กับค่าของ b ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่า